ลดเข็มเลือกได้โครงการดีๆที่ทำให้คุณผู้ชมมีทางเลือกเพื่อสุขภาพมากขึ้นสามารถเลือกรับประทานอาหารเมนูลดเข็มได้ที่ร้านอาหารเมื่อต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านและวันนี้เรามีร้านอาหารที่ผ่านการอบรมมาแนะนำกันค่ะนั่นก็คือร้านทวีชัยโภชนาสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ทวีชัยโภชนาสวัสดีครับผมจิรวุฒิชิวารักษ์ครับผู้บริหารร้านอาหารทวีชัยโภชนาร้านอาหารทวีชัยโภชนามีอายุ50ปีเราเสิร์ฟอาหารจีนและอาหารซีฟู้ดครับผมปัจจุบันนี้นะครับร้านอาหารทวีชัยได้ร่วมกับโครงการลดเค็มกับสสส.แล้วนะครับเราจะใช้เครื่องปรุงที่โลโซเดียมนะครับเมนูที่เราแนะนำในวันนี้นะครับก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของเราคือหัวปลาต้มเผือกครับผมและอีกเมนูนึงนะครับเมนูสุขภาพลดเค็มเหมือนกันคือหอยแมลงภู่อบตะไคร้ครับผมสำหรับเมนูแรกนะครับก็คือเมนูหัวปลาต้มเผือกครับผมของเราเนี่ยฮะลดความเค็มโดยการใช้น้ำปลาโลโซเดียมนะครับแต่ยังคงความอร่อยเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราใช้วัตถุดิบเช่นหมูบะเต้งนะครับแล้วก็เครื่องยาจีนอื่นๆครับผมทำให้รสชาติยังคงอร่อยเหมือนเดิมฮะเมนูหัวปลาต้มเผือกโดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่2656มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1649มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 38% สำหรับเมนูที่2นะครับคือเมนูหอยแมลงภู่อบตะไคร้นะครับเมนูนี้เช่นเดียวกันเราก็ใช้เครื่องปรุงที่โลโซเดียมนะครับแล้วประกอบกับเพิ่มจำนวนตะไคร้ใบมะกรูดเข้าไปนะครับทำให้รสชาติยังคงอร่อยเหมือนเดิมสำหรับน้ำจิ้มนะครับให้ทานกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งเราเนี่ยก็ใช้ เกลือโลโซเดียมเหมือนกันนะครับประกอบกับเราใช้พริกขี้หนูสดพริกขี้หนูเขียวนะครับทำให้รสชาติจัดจ้านและอร่อยเหมือนเดิมครับเมนูหอยแมลงภู่อบตะไคร้โดยปกติจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่3,200มิลลิกรัมแต่เมื่อทางร้านปรับลดความเค็มแล้วจะมีปริมาณโซเดียมอยู่ที่1,762มิลลิกรัมปริมาณโซเดียมลดลง 45% ใน1วันเราควรรับประทานโซเดียมไม่เกิน 2,000 มิลลิกรัมต่อวันหรือเท่ากับเกลือ1ช้อนชาหรือน้ำปลา3ช้อนชารู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมลดเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีของเรานะคะเพราะการบริโภคโซเดียมมากเกินไปอาจเสี่ยงโรคได้ค่ะการบริโภคโซเดียมที่มากเกินกว่าความจำเป็นของร่างกายนะคะก็จะนำไปสู่การเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะคะเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคหลอดเลือดหัวใจโดยปัจจุบันนี้คนไทยเนี่ยบริโภคโซเดียมในปริมาณที่มากเกินกว่าความจำเป็นถึง2เท่านะคะหรืออยู่ที่ประมาณ 4,000 มิลลิกรัมนะคะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะรณรงค์นะคะให้ทุกคนเนี่ยลดการบริโภคโซเดียมลงนะคะเพื่อที่จะลดอัตราการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเหล่านี้นะคะ